สำหรับชั่วโมงที่สองของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆซึ่งในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นในตัวสระนะคะตัวต่อไปกันซึ่งจะเป็นตัวที่14แล้วนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนมาจากสระหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเข้ามาร่วมเรียนด้วยนะคะแล้วก็ใช้สมุดวิชาภาษาไทยนะคะดังนั้นให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาไว้รอได้เลยนะคะสำหรับสระที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่15นะคะนั่นก็คือสระอำนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่84ค่ะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่84ได้เลยคุณครูคะแต่หน้าที่82แล้วก็83เรายังไม่ทำเหรอคะ80เท่าไหร่นะลูก82แล้วก็83ค่ะอ๋อในเรื่องของสระอือใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสระอือเดี๋ยวคุณแอปไปสอนในช่วงคาบการอ่านภาษาไทยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแอปจะมีแบบฝึกหัดในเรื่องของสระอือนะคะเข้ามาเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะวันนี้เราเรียนภาษาไทย2ชั่วโมงนะคะนักเรียนเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะเรียนในเรื่องของสระอำก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเดี๋ยวคุณแอปจะเอาแบบฝึกหัดนะคะของสระอือมานะคะให้นักเรียนได้ฝึกทำแล้วก็เหลือแบบฝึกหัดในเรื่องของสระอือ2หน้าใช่ไหมลูกที่เรายังไม่ได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำต่อในช่วงบ่ายนะคะดูในหน้าที่84ก่อนนะคะสระอำไหนใครไม่เคยเห็นหน้าตาของสระอำบ้างสระอำจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนเวลาเราไปเจอให้จำไว้เลยว่าเขาชื่อว่าสระอำนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของสระอำนะคะคุณแอดมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วไหนใครอยากฟังยกมือขึ้นแล้ววันนี้จะมีคำถามนะคะมาให้นักเรียนร่วมตอบคำถามด้วยนะคะซึ่งคำถามเนี่ยก็จะมาจากเนื้อเรื่องนะคะในนิทานที่คุณนัทได้เล่าให้นักเรียนฟังไปนะคะเตรียมตัวตอบคำถามด้วยนะวันนี้จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด4คำถามนะคะให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบนะคะเดี๋ยววันนี้คุณนัทจะมีนิทานนะคะเรื่องทำดีได้ดีมาฝากนักเรียนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นใครพร้อมที่จะฟังแล้วบ้างถ้าใครพร้อมที่จะฟังแล้วนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวช่วงที่คุณแอดเล่านิทานจบแล้วเดี๋ยวคุณแอดจะมีคำถามมาถามนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องทำดีได้ดีกันเลยนะคะมดตัวหนึ่งกระหายน้ำจึงเดินไปกินน้ำที่ลำธารแต่พัดตกลงไปในลำธารถูกน้ำพัดลอยออกไปจากฝั่งขนาดนั้นนกเขาที่เกาะอยู่บนต้นไม้เหนือลำธารเห็นจึงคาบกิ่งไม้ไปให้มดเกาะมดจึงรอดตายต่อมามีนายพรานเข้ามาล่านกในป่านายพรานเห็นนกเขาจึงเงื้อมหน้าไม้จะยิงนกเขามดเห็นนกเขาจะมีอันตรายจึงกัดที่ขานายพรานทำให้นายพรานยิงพลาดนกเขาจึงบินหนีไปจบแล้วนะคะนิทานเรื่องทำดีได้ดีของคุณแอดคุณแอดถามนักเรียนในคำถามแรกเลยนิทานเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างมดมีมดค่ะมีใครอีกลูกนายพรานครับนายพรานแล้วก็ใครอีกนายพรานค่ะแล้วก็นกเขาใช่ไหมคะนกเขาโอเคแล้วก็นกเขา
อันนั้นเรียนปิดไมโครโฟนก่อนนะคะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครนะคะตัวละครแรกเลยก็คือมดใช่ไหมลูกตัวละครตัวที่2ก็คือนกเขานะคะแล้วก็ตัวละครตัวที่3นั่นก็คือนายคานนั่นเองนะคะเนื้อเรื่องนี้มีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครต่อมาคุณได้ถามนักเรียนนะคะว่าทำไมมดถึงตกลงไปในลำธารลูกเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมดน้ำค่ะตกลงไปค่ะน้องนะคะการที่นกเนี่ยตกลงไปในลำธารนะคะเพราะว่าเกิดจากนกไปกินน้ำที่ลำธารใช่ไหมลูกก็เลยพัดตกลงไปในลำธารนั่นเองนะคะต่อมาคำถามที่3คุณได้ถามนักเรียนนะคะกิ่งไม้ที่มดใช้เกาะแล้วก็พาลอยไปในน้ำนะคะเปรียบได้กับสิ่งใดของเราในปัจจุบันแพครับบางคนว่าแพนอกจากแพมีอะไรอีกเรือไม่ใช่เรือนะอะไรเวลานักเรียนไหนใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างเวลานักเรียนเล่นน้ำนักเรียนจะใช้อะไรเล่นน้ำห่วงยางนะคะนักเรียนเปรียบเทียบกับห่วงยางของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นกิ่งไม้ที่นกเกาะนะคะแล้วก็ลอยลงไปตามลำธารนะคะจะเปรียบเทียบกับห่วงยางของเรานั่นเองต่อมาคำถามข้อที่4นะคะตั้งใจฟังคำถามดีๆนะใครคือผู้ที่ทำดีแล้วก็ได้รับผลดีตอบแทนใครลูกนกเขาครับนกเขาค่ะถูกต้องนะคะนกเขานั่นเองเพราะว่านกเขาเป็นตัวละครที่เขาทำความดีตั้งแต่แรกใช่ไหมลูกนั่นก็คือนกเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรคะเป็นตัวละครที่ช่วยมดนะคะไม่ให้มดจมน้ำนะลูกนะพอนกเขานะคะเขาช่วยนกไปแล้วเมื่อเวลาที่เขาเกิดอันตรายนะคะเขาก็เลยได้รับการช่วยเหลือจากมดเช่นเดียวกันนะคะถ้าวันนั้นนกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนกนักเรียนคิดว่านกเขาจะตายไหมคะตายตายค่ะนะคะอาจจะตายได้เพราะว่าถูกนายพาน นะคะใช้หน้าไม้นะคะยิงเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือนิทานในเรื่องของการทำดีได้ดีนั่นเองหลังจากเราตอบคำถามในเนื้อเรื่องนิทานเราไปแล้วนักเรียนมาช่วยคุณแอสังเกตสิคะว่าเนื้อเรื่องในนิทานของเราเนี่ยมีคำใดที่ประสมด้วยสระอามบ้างคุณแอขยายหน้าจอใหญ่ๆให้แล้วเราจะไม่เอาคำซ้ำเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเราจะไม่เอาคำซ้ำเหมือนเดิมเราเริ่มดูจากเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องของเรามีคำไหนประสมด้วยสระอามบ้างคำว่าทำก่อนคำว่าทำต่อมาบรรทัดแรกมีคำว่าอะไรบ้างลูกตะกี้คุณแอเห็นเพื่อนตอบคำว่าน้ำด้วยคำว่าทำใช่ไหมคะเลยต่อมาบรรทัดที่สองมีคำไหนอีกไหมลูกมีไหมคะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นคำซ้ำนะคะเราวงคำว่าลำไปแล้วนอกนั้นเราจะไม่เอานะคะนอกเหนือจากคำว่าทำคำว่าน้ำแล้วก็คำว่าลำมีคำไหนที่ประสมด้วยสระอามอีกไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะคะสรุปได้ว่าเนื้อเรื่องนิทานทำดีได้ดีนะคะเราจะเจอคำที่ประสมสระอำนะคะทั้งหมด3คำนั่นเองนะคะคำแรกคำว่าทำคำว่าทำสะกดยังไงลูกทออำทำนะคะนออำนำไม้โทน้ำนะคะนี่คือคำที่2ที่เราเจอในเนื้อเรื่องนี้ต่อมาคำที่3ที่ประสมด้วยสระอำที่เราเจอในเนื้อเรื่องนิทานของเราคือคำว่าลำใช่ไหมคะลออำลำนักเรียนคะส่วนมากนะคะคำที่ประสมด้วยสระอำเขาจะไม่ค่อยมีตัวสะกดนะคะนักเรียนดังนั้นเราไปเจอเนี่ยเราก็จะอ่านได้ง่ายเลยนะคะ
ส่วนมากจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะนั่นก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเวลานักเรียนไปเจอคำที่ผสมในสระอำนักเรียนต้องอ่านได้เลยนะเพราะว่าเป็นคำที่ง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะมีตัววรรณยุกต์นะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์ตรีหรือว่าวรรณยุกต์จัตวานะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยพบคำที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนอ่ะหลังจากเราฟังนิทานไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของสระอำกันบ้างดีกว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสระอือไปใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแอจะกลับไปทบทวนในเรื่องของสระอือให้อีกนะคะในช่วงคาบบ่ายนะคะอ่ะในเรื่องของสระอำสระอำเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะไหนใครรู้อัมอัมไหนออกเสียงสั้นครับอัมเสียงสั้นค่ะเป็นสระเสียงสั้นไหนนักเรียนออกเสียงสิคะอัมอัมอัมนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะนักเรียนจำไว้เลยสระอำเป็นสระเสียงสั้นนะคะแต่ว่าสระอำเนี่ยเขาจะมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเวลาที่เขาออกเสียงเขาจะออกเสียงอะนะคะแล้วก็เหมือนมีมอม้าเป็นตัวสะกดตามหลังแต่ที่จริงมีไหมคะไม่มีนะคะในการเขียนโดยหลักตามความเป็นจริงแล้วนะคะจะไม่มีแต่เหมือนว่าเวลาที่เราออกเสียงเนาะมันจะเหมือนออกเสียงอัมอัมเห็นไหมคะมันจะออกเสียงคล้ายๆกับเสียงอะแล้วก็มีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะนี่ก็คือข้อพิเศษของสระอำของเขานะคะนักเรียนต่อมาสระอำวิธีการใช้สระอำสระอำเราจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะนักเรียนข้างหลังของพยัญชนะข้างหลังครับไหนมีใครบอกว่าเขียนข้างหน้าหรือเปล่าข้างหลังครับข้างหลังครับตัวฟังครับอ่ะไหนใครบอกว่าเขียนข้างหน้ายกมือขึ้นไหนใครบอกว่าเขียนข้างหลังยกมือขึ้นข้างหลังค่ะอ่ะสระอำนะคะนักเรียนเขาจะเขียนไว้ข้างบนกับข้างหลังพยัญชนะต้นทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่านักเรียนเห็นตัวกลมๆตรงนี้ไหมคะสระอำเขาไม่ได้มีแค่สระอานะลูกเราจะสังเกตเห็นว่าสระอำเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวกลมๆตรงนี้นะคะตัวกลมๆตรงนี้มันไม่มีชื่อทางภาษาไทยค่ะนักเรียนนะคะคุณแอแทนว่ามันเป็นวงกลมแล้วกันนะคะเขาจะเขียนวงกลมตรงนี้นะคะให้อยู่ข้างบนตัวพยัญชนะต้นนะคะส่วนสระอาเนี่ยเขาจะเอาไปเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะนั่นแหละนี่ก็คือความพิเศษของสระอำนะคะนักเรียนดังนั้นเวลานักเรียนเอาสระอำนะคะไปเขียนหรือว่าไปใช้เนี่ยนักเรียนก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยเข้าใจไหมคะอ่ะแต่เรามาดูนะกฎของการใช้สระอำนะคะไม่ได้มีแค่ข้อเดียวนะคะนักเรียนเราจะสังเกตเห็นว่าคำที่ผสมด้วยสระอำนะคะบางคำก็จะมีตัวพยัญชนะต้นแค่1ตัวนะคะหรือว่าบางคำอาจจะมีตัวพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเรามาดูกันคุณแอยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2คำเลยนะคะคำแรกกออำกำนะคะกออำกำตัวนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกหนึ่งตัวใช่ไหมคะนั่นก็คือมีแค่กอไก่เท่านั้นนะคะกอไก่ไปผสมกับสระอำมันก็จะกลายเป็นคำว่ากำนะคะแต่ต่อมาคำที่สองกอรออำกรำอ่านว่ากรำเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนักเรียนคิดว่าคำว่ากรำคำนี้เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันนักเรียนคิดว่าความหมายจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะคำที่เขาเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาอ่านเหมือนกันก็จริงความหมายของเขาเวลาเราเอานำไปใช้นะคะ
มันจะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนซึ่งภาษาไทยมันจะยากตรงนี้แหละนะคะมันจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษเราสามารถอ่านคำนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เราได้รับความหมายจากคำนั้นเลยอ่ะมันไม่สามารถเขียนไปนอกเหนือจากคำนั้นได้แล้วนะคะแต่ว่าภาษาไทยไม่ใช่นะคะนักเรียนภาษาไทยจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเนื่องจากสระก็มีหลายตัวเวลาเขียนก็เขียนได้หลายแบบความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะบางแบบก็อ่านเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะนักเรียนก็เลยงงไงต่อมาคุณแอนยกตัวอย่างคำอีกนะคะนอกเหนือจากการใช้สระอัมนะคะที่มีตัวพยัญชนะต้น1ตัวแล้วก็2ตัวแล้วบางคำนะคะนักเรียนเราก็ยังใช้แตกต่างกันนักเรียนดูนะคำว่ากรัมคำแรกนะคะกับคำว่ากรัมคำที่สองตำแหน่งนะคะของวงกลมที่มันอยู่ด้านบนมันแตกต่างกันไหมคะมันแตกต่างกันนะลูกนะเห็นไหมกอไก่นะคะที่มีตัวพยัญชนะต้นตัวเดียวเนี่ยสระอัมนะคะเขาสามารถนำไปเติมได้เลยนะคะยังไงวงกลมด้านบนเนี่ยมันก็ยังอยู่บนหัวตัวพยัญชนะต้นที่เป็นกอไก่นะคะส่วนสระอามันก็จะอยู่ด้านหลังตัวพยัญชนะต้นแต่พอเป็นคำว่ากรัมคำที่สองแล้วเราจะเติมวงกลมนะคะให้อยู่ด้านบนหลังตัวพยัญชนะต้นตัวที่สองเสมอนะคะรวมไปถึงสระอาตัวนี้หรือว่าง่ายๆใครกลัวงงจำไว้เลยว่าสระอัมนะคะเราจะเติมไว้ข้างหลังตัวพยัญชนะต้นตัวที่2เสมอนะคะถ้าในกรณีที่คำนั้นมีตัวพยัญชนะต้น2ตัวมีใครงงไหมคะมีใครงงไหมเอ่ยน้ำมนต์ชายตั้งใจเรียนนะคะอย่าเล่นพื้นหลังนะตั้งใจเรียนนะคะเวลาที่คุณครูถามต้องตอบคุณครูได้ด้วยนะคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยต่อมานะคะหลังจากเรารู้ถึงกฎของการใช้สระอัมแล้วเรามาดูวิธีการเขียนสระอัมกันบ้างนะคะนักเรียนวิธีการเขียนสระอัมนะคะเราต้องเขียนทีละตัวก่อนใช่หรือไม่อันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนวงกลมด้านบนก่อนวงกลมด้านบนเขียนยังไงชูนิ้วขึ้นมาเราจะเขียนกลางอากาศกันนะคะจากนั้นวงกลมเลยค่ะนักเรียนเขียนเหมือนวงกลมเหมือนเราวาดวงกลมลงไปนะคะจากนั้นวงกลมด้านบนเสร็จแล้วเราจะมาเขียนสระอาวิธีการเขียนสระอาที่ถูกต้องเขียนยังไงคะเริ่มจากไหนก่อนจากโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านบนแล้วก็ลากลงมาด้านล่างนะคะตามตัวเลขของลูกศรที่คุณแอดนำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเขียนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งวงกลมก่อนด้านบนจากนั้นมาเติมสระอาด้านหลังตัวพยัญชนะต้นสระอาวิธีการเขียนต้องโค้งจากบนแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาข้างล่างนะคะนี่ก็คือวิธีการเขียนสระอาที่ถูกต้องนะคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณแอดจะพาฝึกอ่านสระอามแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอดจะยังไม่ให้ลงแบบฝึกหัดนะคะจะยังไม่ให้ลงแบบฝึกหัดดังนั้นเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนนักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองในหน้าที่85ได้เลยนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนหน่อยก่อนที่เราจะมาอ่านข้อหนึ่งใหญ่ด้านล่างกันนักเรียนดูในหน้า85นะคะด้านบนก่อนเขาให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสระอัมเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยอ่านว่าอะไรลูกดำนะคะออกเสียงตามคุณแอดไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะดำสะกดว่าดออัมดำต่อมาคำที่สองคำส
สะกดว่าคออัมคำไม้เอกคำต่อมาคำที่3นะคะเป็นคำที่มี2พยางจำมัมสะกดว่าจออัมจำไม้โทจำมออัมมัมไม้เอกมัมจำมัมต่อมาค่ะคว่ำสะกดว่าคออัมความหมายเอกความนี่ก็คือตัวอย่างนะคะวิธีการฝึกอ่านสะกดคำนะคะที่ผสมด้วยสระอัมเห็นไหมคะนักเรียนว่าคำที่ผสมสระอัมเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะอ่านง่ายนะคะแล้วก็สะกดไม่ยากด้วยนะลูกนะจำไว้เลยนะคะคำที่ผสมสระอัมจะไม่มีตัวสะกดนะคะต่อมาเราจะมาฝึกอ่านนะคะคำด้านล่างกันบ้างเดี๋ยวคุณแอจะพานักเรียนอ่านก่อนครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเรียกนักเรียนนะคะให้ฝึกอ่านทีละคนเหมือนเดิมเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเรามาดูบรรทัดแรกกันนะคะบรรทัดแรกคำแรกเลยทำทออัมทำคำคออัมคำเวลานักเรียนอ่านนะคะเอามือชี้ไปที่หนังสือเรียนของตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ถึงคำที่สองแล้วนะคะในบรรทัดแรกต่อมาบรรทัดแรกคำที่สามจำจออัมจำนำนออัมนำต่อมาบรรทัดที่สองคำแรกค่ะยำยออัมยำฉ่ำฉออัมฉ่ำไม้เอกฉ่ำฉอชิงออกเสียงอะไรคะออกเสียงฉอนะคะต่อมาตำตออัมตำไม้เอกตำซ้ำซออัมซ้ำไม้โทซ้ำซอโซ่ออกเสียงซอนะคะต่อมาบรรทัดที่สามคำแรกช้ำชออัมช้ำไม่โทช้ำน้ำนออัมน้ำไม่โทน้ำย้ำยออัมย้ำไม่โทย้ำต่อมาอัมออัมอัมไม่โทอัมบรรทัดที่สี่นะคะคำแรกพรำพอรออัมพรำคล้ำคอรออัมคล้ำไม่โทคล้ำต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรกอรออัมกล้ำไม่โทครับกล้ำนะคะเดี๋ยวเห็นไหมบางคำนะคะนักเรียนมันจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าคำที่ผสมด้วยสระอัมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบนำไปผสมกับตัววรรณยุกต์นะคะหรือว่ารูปวรรณยุกต์ต่างๆนะคะต่อมาหม่ำหอมออัมหม่ำไม้เอกหม่ำต่อมาค่ะบรรทัดที่ห้านะคะกำยำกออัมกำยออัมยำกำยำต่อมาคำนำคออัมคำนออัมนำคำนำต่อมาค่ะชอกช้ำชออกอชอกชออัมช้ำไม่โทช้ำชอกช้ำทำใจทออัมทำจอไอใจทำใจต่อมาค่ะชุ่มฉ่ำ
ชออุมอชุมไม้เอกชุ่มชออำฉำไม้เอกฉำชุ่มฉ่ำตำข้าวตออำตำขออาวอขาวไม่โทข้าวตำข้าวอิ่มหนำออิมออิมไม้เอกอิ่มหอนออำหนำอิ่มหนำสำราญสออำสำรออายอรานสำราญแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะคะจะเริ่มเป็นประโยคสั้นๆนะคะนักเรียนย่ำน้ำคลำยออำยามไม้เอกย่ำนออำนำไม้โทน้ำคอรออำคลำย่ำน้ำคลำต่อมานะคะกลำฝนพรำกลำฝนพรำกอรออำกลำฝอโอนอฝนพอรออำพรำคำว่ากลำคำนี้นะคะนักเรียนเหมือนที่คุณแอพานักเรียนอ่านครั้งแรกนะคะแล้วก็อธิบายไปในครั้งแรกมันจะมีสองกรรมใช่ไหมคะมีกรรมที่เป็นกออำกรรมหนึ่งคำนะคะกออำกรรมคำนั้นนะคะนักเรียนจะหมายถึงการที่เรานะคะกำมือหรือว่ากำอะไรเอาไว้ในมือนะคะแต่ว่าคำว่ากรรมคำนี้กอรออำกรรมคำนี้นะคะความหมายของเขาจะหมายถึงการฝ่านะคะหรือว่าทนลำบากนั่นเองนะลูกนะซึ่งประโยคสั้นๆนี้นะคะกลำฝนพรำเนี่ยก็หมายถึงว่าเขากำลังฝ่าฟันนะคะหรือว่าทนลำบากในการที่ฝนเนี่ยกำลังตกพรำๆนะคะปล่อยลงมาจากท้องฟ้านั่นเองนะคะต่อมาแทบหน้าคว่ำทอแอบอแทบหอนออาหนาไม่โทหน้าคอวออำความไม้เอกความแทบหน้าความแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะคลำหาของคอรออำคลำหออาหาของงอของคลำหาของเนี่ยนักเรียนคะคำว่าคลำก็เหมือนกันนะคะที่จริงเนี่ยคำว่าคลำมันจะมีทั้งหมด2คำนะคะนักเรียนมีคำที่เป็นคออำคำธรรมดานะคะคำว่าคำคำนั้นก็หมายถึงเป็นคำต่างๆนะคะที่อยู่ในภาษาไทยเนาะแต่ว่าคอรออำคำคำนี้นะคะหมายถึงเราใช้มือเนี่ยในการคำหาของต่างๆนะคะนักเรียนที่เราต้องการนั่นเองนะคะดังนั้นคำแต่ละคำนะคะอ่านเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวิธีการเขียนของเขาแตกต่างกันนะคะแล้วก็ความหมายของเขาก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะคะคำว่าคลำเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยนะคะนักเรียนมีคำว่าคลำที่เป็นคอรอนะคะที่เป็นรอเรือด้วยนะคอรออำคำเห็นไหมเอ่ยน้ำคลำคำนี้หมายถึงน้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำที่สกปรกนะคะเห็นไหมว่าแต่ละคำความหมายไม่เหมือนกันเลยนะคะหลังจากที่คุณแอฟพานักเรียนอ่านไปแล้ว1รอบเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านทีละคนกันเหมือนเดิมนะคะคนแรกเลยที่คุณแอฟจะให้ฝึกอ่านนะคะอ่านน้องทายเปิดไมโครโฟนน้องทายน้องทายอ่านคำบรรทัดแรกให้คุณครูฟังหน่อยค่ะคออำคำพัดคำด้วยต้องอ่านเป็นคำด้วยลูกต่อมาคำที่สองคออำคำคำโอเคต่อมาจออำจำจอจำด้วยนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าวิธีการสะกดคำที่สำคัญถ้าใครที่ยังอ่านออกมาเป็นคำไม่ได้ให้นักเรียนสะกดเป็นเสียงก่อนนะคะสะกดแบบอ่านออกเสียงก่อนพอนักเรียนสะกดได้แล้วนักเรียนห้ามลืม
เปล่งเสียงที่เป็นคำออกมาด้วยนะลูกนะเช่นจออำจำนักเรียนต้องพูดคำว่าจำออกมาด้วยนะคะเราจะถึงจะได้อ่านได้แล้วก็จำได้ว่าคำนี้มันอ่านแบบนี้อ่านน้องทายต่อมาคำสุดท้ายลูกนอนอำนำนออำนำแล้วก็อะไรน้ำด้วยคุณแอนบอกว่าให้อ่านเป็นคำด้วยนะคะจำไว้นะคะนักเรียนนออำนำนำแบบนี้ด้วยถ้านักเรียนแค่สะกดอย่างเดียวนักเรียนจะจำคำนี้ไม่ได้เวลานักเรียนมาเจอครั้งหน้าครั้งหลังนะคะเราก็จะยังจำไม่ได้เหมือนเดิมว่าคำนี้มันอ่านว่านำนะคะต่อมาคนที่สองอ่านน้องทามลูกยออำยำยำชออำไม่ใช่ชอค่ะชอฉิงออกเสียงอะไรลูกชอฉิงออกเสียงชออะสะกดใหม่ชออำชำนิเอกชำฮะโอเคต่อมาตออำตำนิเอกตำฮะชออำชำชออำชำได้ยังไงซอโซออกเสียงชอซอใหม่อำชำเอโทชำเก่งมากนะคะค่อยๆฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคล่องเองต่อมาคนต่อมาที่จะให้ฝึกอ่านบรรทัดที่3อ่าน้องเกรซอยู่ไหนน้องเกรซเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมโครโฟนมาสะกดบรรทัดที่3ให้คุณครูฟังเร็วอ่าบรรทัดที่3คำแรกค่ะน้องเกรซ2ขอได้ยังไงชอช้างออกเสียงอะไรชอช้างช้างอ่านสะกดดีๆชออำช้ำไม่โทช้ำพูดเสียงดังๆห้ามเล่นตั้งใจสะกดค่ะนั่งตัวตรงๆแล้วก็สะกดคำที่สองถ้าหนูไม่ฝึกสะกดเลยหนูจะอ่านไม่ได้คำที่สองสะกดว่าอะไรเสียงดังฟังชัดค่ะนอนอนออะไรเนี่ยสระอะไรที่เราเพิ่งเรียนกันไปสะกดยังไงเอ่ยนออะไรคะนออำนออำเป็นคำว่าน้ำนออำน้ำไม่โทไม่โทน้ำโอเคอ่าต่อมาคำที่สามคำที่สามคำว่าอะไรเกสเปิดไมโครโฟนแล้วก็เปิดกล้องคำที่สามสะกดว่ายังไงคุณแอ๊บบอกว่าให้สะกดทุกคำในบรรทัดที่สามตั้งใจสะกดดีๆแบบนี้นะมันก็จะอ่านหนังสือไม่ได้ทำไมคุณแอ๊บถึงให้ต้องให้สะกดทีละคนเพราะว่าห้องเราอ่ะส่วนมากอ่านหนังสือไม่ได้ครึ่งห้องเลยนะคะนักเรียนมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากทำไมคุณครูถึงต้องฝึกให้นักเรียนอ่านทุกวันทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือได้นะคะถ้าเราไม่เริ่มจากการสะกดคำเลยยังไงนักเรียนก็อ่านหนังสือไม่ได้แน่นอนห้องเราเนี่ยอ่านหนังสือได้ไม่ถึง5คนนะคะตั้งแต่คุณแอสอนมาตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงตอนนี้ยิ่งมันเป็นในช่วงที่เราต้องเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนเราไม่ได้เจอกันในห้องเรียนคุณแอ๊ก็พยายามที่จะสอนนักเรียนให้ได้มากที่สุดนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เนี่ยถ้านักเรียนไม่ทำตามที่คุณครูแนะนำหรือว่าไม่ทำตามที่คุณครูสอนนักเรียนไปนักเรียนก็จะอ่านไม่ได้เลยนะเกสคำนี้สะกดว่าอะไรยออำยำไม่โทไม่โทอะไรไม่โทยำอ่ะ
ตั้งใจสะกดดีๆห้ามเล่นนะเนี่ยต่อมาคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะสะกดว่ายังไงคำนี้สะกดให้มันขันแข็งไม่เอาไม่เอาเสียงแบบยืดๆแบบนี้ไม่เอาเสียงแบบนี้ตั้งใจออะไรอะไรอ่านใหม่ออัมอัมโมกอุ้มโอ้ยตายแล้วอ่ะปิดไมโครโฟนออัมอัมไม่โทรอัมนะคะเกดเนี่ยต้องพูดให้มันเร็วกว่านี้นะลูกนะไม่เอานะไม่เอาเสียงยืดๆแบบนี้นะคะเราเป็นพี่ป.1แล้วนะตอนนี้นะคะนักเรียนเราเป็นพี่ป.1แล้วเราไม่ได้อยู่อนุบาล3แล้วนะคะเวลาทำอะไรให้นักเรียนตั้งใจทำคุณครูอยากให้นักเรียนได้หนังสือนะไม่ใช่คุณแอนไม่อยากให้นักเรียนได้นะเนี่ยถามว่าคุณแอนเครียดไหมคุณแอนเครียดมากเลยนะคะที่ห้องเราปีนี้อ่านหนังสือได้ค่อนข้างที่น้อยมากนะคะน้อยมากกว่าทุกๆปีที่คุณแอนเคยสอนนักเรียนมาคุณแอนเข้าใจด้วยแหละว่าเนื่องจากเราเรียนออนไลน์นะคะช่วงอนุบาล3เราก็ไม่ค่อยได้เรียนในห้องเรียนด้วยมันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยนะคะเราก็จะอ่านไม่ได้อยู่แบบนี้ค่ะนักเรียนขึ้นป.2ก็อ่านไม่ได้ขึ้นป.3ก็อ่านไม่ได้แล้วถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้เวลานักเรียนทำข้อสอบภายในห้องนักเรียนจะทำได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นป.2ไปคุณครูเขาก็ไม่ได้อ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังแล้วนะดังนั้นเราต้องฝึกนะคะไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านผิดนะคะอ่านถ้านักเรียนอ่านผิดเดี๋ยวคุณครูก็จะพานักเรียนอ่านคำที่ถูกต้องเองดังนั้นไม่ต้องอายต้องฝึกกล้านะคะต่อมาคนต่อไปที่คุณแอนจะให้อ่านบรรทัดที่4ใครอีกใช่ไหมวันนี้น้องน้ำอุ่นเปิดไมโครโฟนลูกแล้วก็อ่านบรรทัดที่4โออันกันยออันยันกันยันนี่นี่ลูกไม่ใช่บรรทัดที่4พอรออันพรำคอรอเอาใหม่ค่ะพอรออันพรำพรำคอรออันรำมีทูลันคลำโอเคต่อมากรอกรออันกันไม่ถูกกล้ำกล้ำต่อมาหมอมออันหมันไม่เอกหมันเก่งมากค่ะปรบมือนะคะถึงแม้ว่าเรายังอ่านเป็นคำไม่ได้นะคะแค่นักเรียนสะกดได้เนี่ยคุณแอนก็ดีใจแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกสะกดไปเรื่อยๆต่อมาบรรทัดที่5คนต่อไปอ่ะน้องอาริวเปิดไมโครโฟนลูกอาริวลองฝึกสะกดคำครับเร็วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวคุณแอดพาสะกด เปิดไมโครโฟนก่อนลูกน้องอาริวดูคำแรกนะคะคำแรกเราสะกดว่ายังไงครับกออะไรลูกกออันกำกออันกำต่อมายอยออัมยำยออัมยำกัมยำยำต่อมาคำที่สองคอควายออกเสียงอะไรลูกคอควายออกเสียงคออัมคำนออัมนำคออัมนำดีมากนะคะอ่านรวมกันเป็นคำนำนำเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะนักเรียนน่าจะทันต่อมาน้องอาริวคำที่3ชอกช้ำชอกช้ำชออกอชอโอโอจอดชออัมช้ำไม่โทช้ำชออัมช้ำไม่โทช้ำชอกช้ำชอกช้ำ
ต่อมาคำสุดท้ายครับทำใจทำใจคออำทำอำจำจอไอใจไอใจทำใจใจอ่านเก่งมากปิดไมโครโฟนได้นะคะต่อมาเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะคะน่าจะได้2บรรทัดพอดีคนที่6นะคะที่คุณแอจะให้อ่านบรรทัดที่6คูเปอร์เปิดไมโครโฟนครับคูเปอร์อ่านบรรทัดที่6ลูกค่อยๆสะกดครับชอช้างออกเสียงชอชออูอูมอชุมมอชุมหมายเอกชุ่มหมายเอกชุ่มต่อมาชอชิงออกเสียงชอชออำฉำหมายเอกหมายเอกฉำชุ่มฉำชุ่มฉำเก่งมากต่อมาตอตออำตำขอขออำขออาวอขาววอขาวไปโทข้าวตำข้าวเก่งมากต่อมาออ่างออกเสียงออีอีมอมออิมอิมหมายเอกหมายเอกอิมโอเคต่อมาหอนอหอนออำหนำอ่านรวมคำลูกอิมอิมหนำโอเคดีมากครับต่อมาคำสุดท้ายสอเสือออกเสียงสออำสำโอเครออายอลานสามล้านอ่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกอ่านกันไปนะคะใครอ่านไม่ได้ยังไม่เป็นไรนะคะฝึกอ่านสะกดคำให้ได้ก่อนนะคะนักเรียนพื้นฐานเลยของการอ่านหนังสือได้นะคะเหมือนที่คุณแอดบอกคุณแอดย้ำนักเรียนเสมอนั่นก็คือเรื่องของการไปฝึกออกเสียงตัวพยัญชนะต้นนะคะตั้งแต่ตัวกอไก่ถึงฮอนกฮูกนอกเหนือจากเราต้องฝึกออกเสียงตัวพยัญชนะต้นให้ได้แล้วนะคะตัวสระนักเรียนก็ต้องไปจำให้ได้ด้วยว่าสระแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีชื่อว่าอะไรถ้านักเรียนจำเสียงของพยัญชนะต้นได้แล้วจำเสียงจำรูปของสระได้แล้วแน่นอนค่ะว่านักเรียนต้องสะกดได้นะคะพอสะกดได้เราก็จะเริ่มอ่านเป็นคำได้พออ่านเป็นคำได้ครั้งต่อไปนะคะเราก็จะค่อยๆอ่านเป็นประโยคสั้นๆได้นะคะแล้วก็เลื่อนขั้นไปเป็นอ่านเนื้อเรื่องได้หมดเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยของเรานะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะเดี๋ยววิชาต่อไปนักเรียนจะได้เรียน